ริการ Health Wellness โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเนาะอันนี้น่ากินมากโอ้โหดูดิคะเนี่ยอันนี้น่ากินมากพี่แม่ใช่ๆอันนี้ก็น่ากินเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้มีโอ้โหมีฟักทองฟักทองนะคะเราเข้ารายการแล้วค่ะโอ๊ยโทษทีค่ะค่ะค่ะอะไรคะเนี่ยหนูกำลังดูนี่อยู่ค่ะอาหารคลีนฟู้ดค่ะพี่แม่เนี่ยร้านนี้เขาน่าทานมากเลยพี่แม่ดูนี่สิก็จริงหนูเลือกแล้วพี่แม่หนูจะสั่งร้านนี้แหละน่ากินอ่ะคุณคะใจเย็นค่ะคุณต้องดูก่อนว่าเขาใช้วัตถุดิบอะไรมาปรุงอาหารเขาปรุงยังไงอะไรยังไงบ้างนี่เผื่อผู้เชี่ยวชาญเลยไหมค่ะอาจารย์จะมีวันอยู่ตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอค่ะคุณหมอค่ะแล้วเวลาเราเลือกอาหารคลีนฟู้ดอะค่ะเราต้องเลือกยังไงคะแล้วเราต้องทานมันยังไงเราถึงจะได้ถูกหลักแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดอะค่ะค่ะก็ค่อนข้างได้รับความนิยมนะคะสำหรับอาหารคลีนจริงๆแล้วอาหารคลีนเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ลดการปรุงแต่งปรุงแต่งน้อยที่สุดนะคะใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นนะคะไม่ใส่พวกสารเจือสีไม่ใส่พวกสารปรุงแต่งทั้งหลายนะคะแล้วเวลาที่ทานเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เราทานปริมาณที่พอสมควรคือไม่ใช่ทานเยอะๆแต่จะให้ทานเนี่ย6มื้อเห็นมั้ยได้ทานแล้วเป็นมื้อย่อยนะไม่ใช่6มื้อนะแล้วก็ให้กินแบบทุกๆ 2-3 ชั่วโมงเพื่อจะกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกายแล้วกินน้อยๆจะกินบ่อยๆใช่แล้วแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆประมาณ 2-3 ลิตรต่อวันนะคะหลีกเลี่ยงของสำคัญเลยก็คือน้ำตาลของหวานแอลกอฮอล์พวกไขมันที่เป็นไขมันไม่ดีแล้วก็ต้องร่วมกับการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอด้วยค่ะโอ้ค่ะอันนี้มันก็ต้องแบบว่าเหมือนตรงกับหลักโภชนาการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่จริงๆแล้วอันนี้มันก็คือเป็นอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการนั่นแหละค่ะหนูรู้จักหลักโภชนาการมีอาหาร5หมู่เออใช่มีโปรตีนมีโปรตีนมีไขมันเดี๋ยวให้โปรตีนซ้ำวะเฮ้ยมีไขมันมีไขมันมีคาร์โบไฮเดรตเออเกือบแล้วเร็วๆๆๆแล้วมีโปรตีนเฮ้ยโปรตีนกลับแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาติดตามเรื่องอาหารคลีนกันต่อนะครับ